ชาวนาที่จังหวัดหนองคายนะครับก็ต่างรู้สึกดีใจครับอยากจะให้ซื้อข้าวอย่างต่อเนื่องครับหลังทหารกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคายนั้นช่วยซื้อข้าวเปลือก4ตันกิโลกรัมละ10บาทครับราคาสูงกว่าที่ขายในโรงสีนะครับขณะที่จังหวัดเลยครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28พร้อมคณะผู้ว่าก็ได้ลุยตรวจโรงสีข้าวซึ่งก็พบว่าราคาข้าวนั้นเป็นไปตามกลไกของตลาดครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.หินโงมครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพันโทรัฐวุฒิกระบวนรัฐครับเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยมีนางทองสุขเอกนพพระอายุ40ปีชาวจังหวัดหนองคายนะครับนำข้าวเปลือกเหนียว4ตันบรรทุกใส่รถยนต์6ล้อและรถกระบะมาขายให้ครับโดยพันโทรัฐวุฒิกล่าวครับว่าการรับซื้อข้าวเปลือกในครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกของการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดหนองคายซึ่งได้จัดสรรงบเลี้ยงกำลังพลมาจัดซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาจำนวน4ตันเป็นเงิน 40,000 บาทจากนั้นจะนำไปสีเป็นข้าวสารนำมาให้กำลังพลได้รับประทานครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือชาวนาในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำขณะที่นางทองสุขบอกว่าข้าวเปลือกที่นำมาขายให้ทหารนี้นะคะเป็นข้าวเปลือกที่ตากแดดแล้วโดยได้ราคาสูงกว่านำไปขายให้กับโรงสีทหารรับซื้อกิโลกรัมละ10บาทส่วนโรงสีรับซื้อกิโลกรัมละ9บาทค่ะเงินที่ได้ในวันนี้ก็จะนำไปใช้หนี้ค่ารถเกี่ยวข้าวคงเหลือเงินนิดหน่อยนะคะแล้วก็ยังคงเหลือการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีอีก10ไร่ในช่วงเดือนหน้าก็เลยอยากให้ทหารเนี่ยจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจะได้ช่วยเหลือชาวให้สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาดีทั้งนี้หากราคาข้าวนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทชาวนาสามารถอยู่ได้ค่ะในแต่ละรอบปีนั้นชาวนาจะต้องจ่ายค่าปุ๋ยค่าไถที่นาค่าแรงงานนะคะรวมถึงค่ารถเกี่ยวข้าวก็พอได้ข้าวมาก็จะต้องใช้หนี้ทกส.นะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นเงินทุนสำรองในการทำนารอบใหม่ค่ะขณะเดียวกันวันดีขณะที่วันเดียวกันนี้นะครับพลตรีชาญชัยเอมอ่อนครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28พร้อมคณะร่วมกับนายคุมพลบรรเทาทุกข์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพาณิชย์จังหวัดเลยเกษตรจังหวัดเลยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเลยลงพื้นที่ตรวจโรงสีข้าวครับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ราคารับซื้อขายข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวเหนียวที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลโรงสีไฟไทยเจริญกิจครับหมู่ที่6อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยนายคุมพลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวของจังหวัดเลยที่โรงสีข้าวเอกชนแห่งนี้พบว่าราคารับซื้อขายข้าวนั้นยังเป็นไปตามกลไกของตลาดครับทั้งชาวนาเจ้าของโรงสีข้าวและผู้บริโภคมีความพึงพอใจในราคาซื้อขายครับโดยปัจจุบันนะครับราคารับซื้อข้าวเปลือกข้าวกอขอใหม่แห้งราคากิโลกรัมละ11บาท80สตางค์ครับข้าวกอขอใหม่หมาดราคากิโลกรัมละ10บาท80สตางค์และข้าวหอมมะลิใหม่แห้งราคากิโลกรัมละ9บาทส่วนราคาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิณโรงสีข้าวราคาตันละ 9,000 บาทและข้าวเปลือกเหนียวราคาซื้อขายเฉลี่ยตันละ 8,000 ถึง 12,000 บาทครับ